หลังค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดลำปางมีค่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมานานนับสัปดาห์นะคะล่าสุดมีปริมาณลดลงค่ะทางผู้ว่าราชการลำปางระบุว่าเป็นผลมาจากการทดลองนำโมเดลการกู้ภัยที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาปรับใช้เพื่อหวังให้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการหมอกควันและฝุ่นค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองทหารและจิตอาสาพระราชทาน904ยังคงระดมกำลังเข้าไปดับไฟป่าในจังหวัดลำปางโดยล่าสุดสามารถดับจุดความร้อนเหลือเพียง20จุดและคาดว่าจะสามารถดับไฟได้ทั้งหมดในเร็วๆนี้นายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางระบุว่าในพื้นที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานมานานกว่า20วันเพราะว่าเกิดไฟป่าจำนวนมากแต่ว่าได้นำโมเดลในการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาปรับใช้โมเดลการทำงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างนี้จริงๆนอกจากลำปางเนี่ยเราผมใช้คำหนึ่งว่าลำปางไม่ลำพังอะนะเราก็สู้กันด้วยบูรณาการในพื้นที่อยู่แล้วปีนี้ได้กำลังจากส่วนกลางนะครับทั้งกรุงเทพทั้งพิษโลกที่ส่งมาช่วยเราผมว่าปีนี้เราได้เรียนรู้บทเรียนใหม่ๆอีกเยอะแล้วเราก็ทำงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนใช้แนวหลักการบริหารบังคับบัญชาเหมือนการประชาสารภัยที่เราใช้ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตรงนี้ผมว่าถ้าโมเดลตรงนี้ทำงานแล้วเกิดประสิทธิภาพในจังหวัดลำปางผมเชื่อว่าทุกภาคส่วนและทุกจังหวัดในภาคเหนือปีนี้ผมว่าไม่กลัวครับขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดวางกำลังเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงและจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำผิดส่วนคุณภาพอากาศในภาคเหนือวันนี้กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดยังมี7จังหวัดที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานก็มีทั้งจังหวัดตากน่านพะเยาลำปางเชียงรายเชียงใหม่และจังหวัดแพร่ซึ่งค่าฝุ่น PM 2.5 มากที่สุดอยู่ที่จังหวัดแพร่วัดได้70ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ